ว่าจังไรว่าสามัญจะว่าสับสนเพราะว่าผู้ฟังหันอยากสับสนเวลาอาจารย์ชิดสิไปสิไปคนล่มข้าเจ้าเนาะตัวอย่างว่าสิล่มพักรัดเนี่ยนะบางเถื่ออาจารย์ก็ว่าขอโทษน้ำเด้อพักรัดญาติพักรัดเสียใจสมบูรณ์เนาะอันที่สองว่าไอ้ว่าสิเขาไล่แก้วออกจากบ้านเฮาอาจารย์ถามว่าแก้วบ่แม่นอันไม่อย่างก็ฟังกะคักเด้อบ่แม่นศัตรูกันเด้อเห็นบ่เรื่องอันอื่นมันต้องเรื่องอื่นเห็นบ่อันนี้อาจารย์เว้าขึ้นมาเฮ็ดหยังเนาะคันสิคนล่มมันคือว่าอาจารย์เว้าแหละหน้าที่ของแต่เฮาเด้นี่เอามันออกจากอำนาจเห็นบ่แก้วก็เอามันออกจากบ้านเฮาสิเฮ็ดวิธีใดมันเรื่องของแต่เฮาเห็นบ่โอเคอาจารย์แสงเข้าใจแล้วเป้าหมายที่อาจารย์แสงสิพูดเนี่ยเข้าใจละนะขออธิบายโอเคอาชีพเฮานี่มันเป็นปาวนดิปโรมาติกท่านยังบ่เข้าใจบ่ค่ะบ่จําเป็นวันนึงยังจะไปเจรจากับมันหาจะเอาซาดนี่นะอันนั้นมันเรื่องทั้งหน้าพุ่นมันจะด่ามันอย่างเดียวท่านบ่เข้าใจข้อมูลบ่ข้าพเจ้าคุยหยังกับพวกมันเดี๋ยวนี้น่ะอันนี้น่ะคือพวกท่านน่ะบ่เข้าใจปัญหาแต่มาเว้าแต่เปลือกนอกมันนี่น่ะฟังคักๆพ่อแม่พี่น้องเฮาสู้ทุกนี้นี่เฮาสิเฮ็ดเนี่ยเฮาจะเอาคนในภาคนี่จํานวนนึงมาช่วยเฮาทหารจํานวนนึงตำรวจจำนวนหนึ่งที่ข้าพเจ้าคุยอยู่นี่นะพวกท่านพวกเขาใจว่าเกี่ยวยังกับข้าพเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าเฮ็ดนี่อันนี้ท่านพวกเขาใจนะแต่ท่านก็มาประสับสนทับทนจังไรเนี่ยมันหมดได้สับสนนี่อย่างนะที่ข้าพเจ้าเบาเนี่ยมันชัดเจนหมดนะแต่เพียงแต่พวกท่านพวกเขาใจก็แปลเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าที่ไปสู้ก็มันไม่มีคนจำนวนหนึ่งมันจะฆ่าข้าพเจ้ามีคนจำนวนหนึ่งมันจะเอาครับข้าพเจ้าเนี่ยชิบูให้ข้าพเจ้าว่าจะไปถือมันเป็นสตูดมันทั้งหมดอะไรยังไงอ่ะมื้อนี้มันเบ้าชัดเจนกับเปิดเผื่อนั่นหลักตัวเองให้พวกท่านเนี่ยแหละก็ญาติพวกท่านพวกเข้าใจปัญหาเนี่ยนะข้าพเจ้ารับรู้ว่าหมวดท่านหันบวชแต่เฮานี่บ่เข้าใจปัญหาประชาชนบางคนบ่เข้าใจปัญหาไว้เนื้อเสื้อใจกันที่ว่าอาจารย์นี่สู้ก็มันสิคนลมมันออกนี่คือเป้าหมายน่ะแต่ข้างเบ้านี่สิไปขามันได้จังได๋อ่ะอันนี้คือพวกท่านผู้มีการเมืองอาจารย์สิบอกเป๊กปิ้งอย่างจริงแหละท่านอย่างไรจะเอาร่มไปใส่อาจารย์ที่มาใช้การเมืองทั้งอันนั้นคือความเด็ดขาดมันมีหลายอย่างที่จะสู่กับมันกันย้อนประชาชนบอกเข้าใจท่านนั่นแหละเพราะว่าบอกเข้าใจแล้วคือบอกเข้าใจกับพวกเป็นเงื่อนเชื่อใจที่ว่าอาจารย์สิบอกอย่างนี้ยังฉีกขึ้นมาเห็นดินอยู่สมบัติเดี๋ยวนี้ท่านออกมาเว้าให้ประชาชนฟังอยากให้เขาถามเขาก็ถามมาเลยไปยังจึงต้องว่ามันต้องคนต้องเข้าใจท่านเองก็ยังบอกเข้าใจเหรอท่านแจ้งนะอ้าวท่านเองก็ยังบอกเข้าใจนะเออข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าบอกเข้าใจเนี่ยท่านเองก็ยังมาอันตะเกียข้าพเจ้าว่าเอ้ยยังไงสับสนปนเปอันนี้นะเอาบทสุดท้ายเนี่ยเราก็มาอันนั้นท่านเองอ่ะเขาก็ยังพูดเฝ้ากันอยู่แล้ววะนะข้าพเจ้าอยากให้ท่านเฮียนฟังคนอื่นคือกันว่าแม่นเฮียนฟังมันเหลือใจได้ชิดที่บอกมากทั้ง3เดือนยังบ่เข้าใจอย่างน่ะอันนี้ล่ะท่านเองก็ยังบ่เข้าใจล่ะแสงนี่ล่ะในฟังประเด็นน่ะพอท่านยังใส่อารมณ์อยู่ว่าต้องเอาคนอย่างนั้นพอท่านจะเป็นคนล้มทั้งชาติมันบ่เป็นคนล้มทั้งชาติเฮาเอาคนทั้งชาติมาเป็นพันธมิตรให้เข้าใจปัญหาเอาชาติให้มันรอดนํากันอยากให้ท่านเข้าใจนําบัดอย่างนี้เขาบอกไปเขาบอกข่าเขาขอโทษมันเขาเป็นมารยาททางการเมืองจะซื้อท่านก็เช็ดไม่เห็นจังไงเพราะเรียกทางการเมืองของข้ามันบ่มีกันแน่นั่นแล้วคนบ่เข้าใจท่านไปยังจังท่านจึงสงสัยอารมณ์มันบ่เป็นใจอารมณ์คือเป็นคนเด็ดขาดของข้าพเจ้าอันมันบ่เป็นอารมณ์ใครพระเจ้าบ่ได้เกลียดแค่ไหนยังบ่ได้ยังก็ไปนั่นเนี่ยนะว่าอะไรยังไงเพียงแต่ว่ามันต้องเข้าใจในประเด็นที่ชัดเจนเบ้ากันนะปี๊งเองก็จะมาสับสนปวดเป๊ะเบ้าจะเรื่องเก่าอยู่มันบ่ไปบ่มาคันเฮาบ่ตัดสินใจต้องกันบ่อย่างน้ำกันจะสื่อนะแม้แต่ท่านเองเขายังบ่เข้าใจนะยังมาพันอาจารย์สับสนปวดเป๊ะยังบ่เข้าใจครับปัญญาดับปัญญีนะท่านที่ช่วยอธิบายให้เข้าใจน้ำกันกับเป็นประธานเองกับบ่เข้าใจท่านบ่ฟังผู้ใดใดว่าจะอธิบายเด็ดนี่นะเดี๋ยวนะ
เขาถามมาเจ้าเขาถามมาก็ปล่อยเขาเจ้าถามบ่เข้าใจอธิบายเขาเจ้าฟังประเด็นคำถามเนี่ยมันบ่มีประเด็นอารมณ์ใจบ่ท่านต้องแยกประเด็นท่านจะมาเสียเวลาสองชั่วโมงมาบอกคุ้มเก่าเลยได้หยังอารมณ์เป็นยังท่านคุ้มอันนี้ผู้บริโภคไข่นอบดีโนอารมณ์บอกเลยเป็นอันน่าอันน่าขอโทษด้วยไอ้วันนี้ข้าพเจ้าจะขออยากประกอบส่วนเนาะเจ้าเชิญเชิญอยากขออนุญาตนำมาจันทิศอยากให้เซาอันน่าอันน่าทุกเขียงกันอยู่วันนี้ซะเนาะอย่าเอาอยู่วันนี้ซะหมายความว่ากับอาจารย์ชิดดงโดกเพื่อนกับมีนโยบายการเมืองของเพื่อนแล้วกับอันนี้กับนโยบายของเพื่อนนี่หมายความว่าข้าพเจ้าคิดว่าจะอาจารย์ชิดอย่างกับว่าตะกบจำปีเรามาว่าซะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยบ่เข้าใจไปพวกอยู่ด้านนอกเลยบ่เข้าใจคันบ่เข้าใจแล้วอาจารย์ชิดกับบ่ต้องว่าฮอดมือฮอดงามมาแล้วก็จะพามาว่าว่าไปเป็นนโยบายการเมืองในข้างหน้าฉะนั้นถ้าว่าบ่เผยแพร่บัดแล้วบัดนี้ประชาชนบ่เข้าใจแล้วมันก็สับสนจังซี่แหละไปซั่นน่ะข้าพเจ้าอยากขออาจารย์ตั้งแต่ว่าเรานอกนี่มีหน้าที่2แนว1ซอยเงิน2มาแนวคิดว่าสิไปเฮ็ดอะไรไปปั๊มกับเจ้าฉะนั้นแนวนึงซั่นน่ะแล้วการอาจารย์คิดตรงโลกนี่ก็หมายความว่าการให้ว่าแต่ละนี้เพราะแนวคิดของอันน่ะดิปโลมาซีหรือว่าอะไรในเรื่องนั้นก็มันไปทางหน้าและพวกเราที่บ่เข้าใจและมีการสับสนเพราะว่าข้าพเจ้าจะขอว่าอย่างที่ซะพวกอยู่เรานอกนี่ก็มีคนนั่นขอโทษเนาะมันก็มีคนผู้ที่เข้าใจหลายผู้ที่เข้าใจใจน้อยนั่นไปฉะนั้นหมายความว่าผู้ที่เข้าใจหลายมันก็จะเข้าใจคือถ้าอาจารย์คิดผู้ที่เข้าใจน้อยมันก็จะเข้าใจน้อยนั่นไปฉะนั้นเราว่าแนวที่ว่าข้าเจ้าบ่เข้าใจบ่ต้องเล่าเอาว่าเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าว่าโอ้อาจารย์ที่ดงโดกเมื่อไรจีเฮ็ดอาจารย์ที่ขมุดดงโดกมีแต่ตอบว่าเดี๋ยวนี้เงินบ่เพียงพอ